ราต้องยิงแม็กยิงแม็กเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆเวเลสปาดเข้าไปที่เขาเข็นตามได้ตามได้2ตัว2ตัว3ติดตามเลยเออได้ตกโอ้โหโดนของส่วนกดได้ปะวะได้ปะเวเลสได้ปะหรือเราได้นี่ไงได้ทั้งเทพกับ IM.TS มีบริการมากมายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเติมเกมออนไลน์ขายไอเทมโค้ดหรือแม้แต่ขาย ID เกมมีบริการสำหรับเกมยอดฮิตไม่ว่าจะเป็น PUBG ROV Free Fire FIFA Street Fighter หรือแม้กระทั่งบริการเหมือนเกมสตรีมออนไลน์ก็มีมาให้ท่านเลือกสรรแล้วที่นี่ทั้งเทพกับ IM.TS ลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Hero Spotlight อ้าวไม่ใช่นะครับผมโอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะอยู่กับรายการ Jeff for Game กับผมเนจัสนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมเราจะเอาลินดิสมายืนเลนนะฮะกับพลังแฝงระเบิดนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่า Holy Thunder นะฮะบวกกับการออกฟาร์มเนียทารอนเป็นชิ้นแรกนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นสายยิงเปอร์เซ็นต์เลือดนะฮะบวกกับคริติคอลแล้วก็เอามาใส่แบบพลังแฝงระเบิดตุ้มๆนะฮะนี่ถามว่าลินดิสเนี่ยมันเหมาะกับพลังแฝงระเบิดเหรอนะครับผมก็เหมาะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราวิ่งออกจากคุ้มเรายิงอันตินะครับผมก่อนเลยนะฮะนัดแรกนะครับผมก็จะทำให้แบบมันโดนเลยนะฮะสำหรับพลังแฝงระเบิดอันนี้นะครับผมนะฮะมาก็จะยืนเลนแบบปกตินะครับผมว่าได้โอ้โหโดนหอกไปหนึ่งจังหวะเอานี่โดนสลิงไปแล้วนะฮะซับเรายังไม่มานะครับผมเดี๋ยวเราต้องเซฟๆหน่อยนะฮะทีมี่เราไปป่วนฝ่าอยู่นะครับผมโอ้ยสลิมสลิมเล่นในภูมินี่ระเบิดมาเรื่อยๆนะฮะป้าบโดนไปครึ่งหลอดแล้วเห็นไหมยังไงนะฮะโอเคเสียฟิกเกอร์เหมือนกันนะครับผมนะฮะน่าจะมาแล้วครับผมโอ้โห3ตัว4ตัว3ตัวโอเคเมดมาไวจังวะเฮ้ยอเลสเตอร์นี่ฮะในขณะที่รอเลี้ยวเราก็จะเอ้ยดบๆโอ้โหสลิมคนนี้แม่นมากนะครับผมเราต้องระวังหน่อยนะฮะเราจะเล่นเป็นตัวที่เซ่โอ้โหเดี๋ยวจังหวะนี้ช่องผมนี่ต้องแจกเฟิร์สบัตนะฮะแต่ว่าเพื่อนเราได้ล่างเอ้ยเวเลสจะเวเลสไม่วิ่งออกจากป้อมเฉยโอเคตายยังงงนะครับผมไปแล้วนะครับผมสกอร์ตอนนี้1ต่อ2นะฮะรีบกลับเข้าเลนนะฮะเพื่อที่เราจะได้เลเวลตามเอ้ยเลเวลทันสลิมโอ้โห yeah. เอ็นโซเก็บมังกรไปเราพยายามอย่าโดนเอ็นโซเกี่ยวนะฮะเพราะว่าเอ็นโซเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบฆ่าแครี่ได้ดีมากเลยนะครับผมเราต้องพยายามอยู่ในภูมิก่อนนะฮะออกไปจังหวะ2นะครับผมอย่าพยายามเปิดจังหวะแรกนะฮะ เพราะว่าเราต้องเห็นตัวเอ็นโซก่อนนะครับผมแต่จะทำได้หรือเปล่านะมันก็อีกเรื่องนึงนะฮะที่ผมเลือกออกเป็นทารอนชิ้นแรกนะฮะเกมนี้ค่อนข้างคุ้มนะครับผมเพราะว่าเราเจอทั้งโทโร่ทั้งแม็กนะครับผม yeah. สองตัวนี้เลือดเยอะมากนะฮะเราออกทารอนมายิงเลยนะครับผมได้เกือบโดนโทโร่โทโร่เข้ามารับหน้าให้เพื่อน yeah. แต่ยังไงยิงอยู่ยิงอยู่ฟรีอยู่โอเคทีมี่มีเกิดนะฮะแม็กมาละมาเรื่อยเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆเวเลสปาดเข้าไปที่เขาเข็นตามได้ตามได้2ตัว2ตัว3ติ๊กตามเลยนี่เออได้ตกโอ้โหโดนหอกส่วนโอเคอันนี้เขาก็เรียกว่าการหิวนะฮะไม่ควรทำนะครับผมแต่ผมก็ทำไปเรียบร้อยนะฮะอย่างน้อยก็ได้ที่เปิ้ลคิวมาเหมือนว่าแม็กจะล็อกนาครอสแต่เอาไม่ชนเฉยนะฮะเฮ้ยโอ้โหแม็กเฮ้ยเมื่อกี้นี่แม็กชนนี่ก็น่าจะได้อยู่นะแต่ทำไมเขาไม่ชนวะโอเคเดี๋ยวเรากำลังไปช่วยเพื่อนนะฮะมีแต่คนโลโลใกล้จะตายเขามาแก๊งเลนบนบ่อยมากเลยนะฮะเลสเตอร์นี่มาบ่อยมากแทบจะต้องย้ายเลนมาเลยปะเพื่อนเฮ้ยมาบ่อยขนาดนี้เนี่ยมายืนแทนแครี่ไปเลยเขาจะกลับเลนแล้วนะเลสเตอร์ก็เป็นอีกตัวดีนะฮะที่แบบฆ่าเป็นตัวฆ่าลินดิตเลยนะฮะ yeah. เพราะว่าเขาจะล็อกเราเขาน่าจะเลือกล็อกเรานั่นแหละคนแรก เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่ห่างๆแล้วสมีอเลสเตอร์ไว้นะฮะสลิมสลิมสลิมกับโทโร่ยิงโทโร่โดนระเบิดไปนะฮะนี่แต่ว่าแค่กดอันตีทีเดียวนี่โทโร่ก็เจ็บแล้วนะบวกกับเรียกว่าทารอนนะฮะทารอนนี่มันจะยิงฝั่งศัตรูเลือดเยอะนะเราก็จะยิ่งยิงแรงนะฮะแต่พอฝั่งศัตรูเลือดน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเบาลงเรื่อยๆนะฮะก็คือมันจะเป็นสายแบบเอามาตอดให้ฝั่งศัตรูเจ็บนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนเราช่วยยำนะฮะ
นี่ก็เป็นข้อดีของทารอนฟับเนี่ยทารอนโอเคเราได้มังกรแล้วนะฮะระวังสกิลอเลสเตอร์ที่มีตันสวยตัน2รอบโอเคโอโลกระโดดมาทุบปึ๊บแล้วก็มันถึกอยู่เนี่ยพอมันเลือดน้อยลงเรื่อยเราก็จะยิงเบานะฮะแต่มันก็ยังได้อยู่นะเห็นไหมมีเพื่อนช่วยนะฮะเฮ้ยตามไปยังไงยิงโอ้โหไม่ได้มานาหมดโอเคเอาคลิปนะฮะเอาคลิปโอเคมานาดันไม่หมดนะเมื่อกี้ถ้าไม่หมดนี่ผมฟิกเกอร์ตามไปแล้วแต่มันหมดจริงโอเคนะครับผมเราจะทำการไดรป้อมนะฮะสลิมน่าจะต้านทานพลังของพวกเราไม่ได้เราแม็กมีบัฟฟ้าด้วยนะแม็กเราต้องฆ่าแม็กเอาบัฟฟ้าเราต้องยิงแม็กเออได้แล้วโอ้ยโดนหอกโอเคได้บัฟฟ้ามาใช้นะฮะเราก็เดี๋ยวนะกลับบ้านเฮ้ยโอ้โหจะกลับโทโร่เข้ามารับหน้าอย่างเดียวเลยนะฮะยิ่งนี่แรงมากแรงบอกเลยเปอร์เซ็นต์เลือดนี่มันแรงบวกกับพลังระเบิดนี่ครับผมโอ้ยหอกต้องระวังหอกดีสลิมคนนี้แม่นนะฮะเหมือนว่าเขาจะจับจุดแบบจุดปลาหอกได้เลยนะครับผมนี่เขาปลาดักเก่งด้วยนะเมื่อกี้โดนหอกไป 2-3 รอบช่วงต้นเกมนะฮะนี่แสดงว่าเขาเก่งในเรื่องของการปลาหอกนะเราต้องระวังในจุดนี้มาละวิ่งเล่นก่อนนะฮะอย่าเพิ่งเพื่อนเราไปอยู่บัฟฟ้าฝั่งตรงข้ามอะโอ้โหเพื่อนโดนลุมไปหมดเลย4คนโอเคสลิมอยู่ไหนวะเนี่ยสลิมไม่เห็นนะฮะผมก็สลิมอยู่นี่โอเคไรเขาไม่มีซับแล้วเราก็เอ้ยติดเคี้ยวยิงตามอีกจะเอ้ามาไม่ตายโอ้ my god ไม่ตายเฉยโอ้โหนึกว่าจะตายแล้วเมื่อกี้มันไม่ตายได้ไงมันดามเหตุขาดจิ้งเดียวโอ้โหเสียดายจัดๆนะฮะไม่เป็นไรนี่ครับผมลากบับแดงมากินแป๊บเมื่อกี้มีการไฟอยู่บัฟฟ้าฝั่งตรงข้ามนะฮะไม่รู้ว่าใครได้ใครชนะไฟโอเคดูไม่ทันเมื่อกี้โฟกัสสลิมอย่างเดียวเลยแต่มันก็ไม่ตายโคโลชนโอ้โหชนแม่นโคโลไประวังโอ้โหโดนแล้ว yeah. โอ้โหชิบโดนโอ้โหแล้วจับก็ไม่เกิดโอเคสวยกดเกิดสวยกดเกิดสวยยิงอยู่เอาแล้วจังหวะนี้พลิกไฟเพราะตีมีแน่ๆนี่เราไม่ตายด้วยเนี่ยฮะปักปล่อยเพื่อนฆ่ากันไปจังหวะนี้คิดว่าเพื่อนแบบได้แน่นอนนะฮะเราก็มาทำอีกเลนไว้เลยนี่ครับผมก็จะทำให้ไม่เสียเวลานะทำเราค่อยกลับบ้านนะครับผมก็จะเป็นเทคนิคอีกอย่างที่ผมใช้บ่อยๆนะฮะเพื่อนไฟกันบางทีเราก็ต้องทิ้งไฟเลยนะฮะเพื่อที่จะมาเพื่อจะโอ้โหควายเออคือเอาแล้วมันไม่ชนเราต่อเฮ้ยทำมันชนเราต่อเมื่อกี้เราก็ตายได้นะเพราะว่าซับเราไม่อยู่ yeah. แต่มันเขาจะแบบไม่ประมาทนะฮะเขาอาจจะคิดว่าเพื่อนเราอยู่ใกล้ๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นบุญนะครับผมเมื่อกี้บุญช่วยโอเคคลิเริ่มมาแล้วนะฮะมาปรับทารอนเนี้ยก็จะจริงๆมันไม่ได้เอามายิงเฉพาะแทงนะยิงตัวบางมันก็เจ็บได้นะฮะเพราะมันยิงตามเปอร์เซ็นต์เลือดไงท่านผู้ชม 2-3 นัดแรกเนี่ยเราจะยิงแบบให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือดหายแบบไวมากเลยนะในช่วงแรกนะฮะในช่วงแรกของฝั่งตรงข้ามเลือดเยอะๆนะครับผมอ๋อไม่จำเป็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเวเลสวิ่งอยู่กับที่วะโอ้โหโคตรเท่นะครับผมเรานะขอเราไปแล้วเนี่ยกลับมากันช่วยเพื่อนก่อนสลิมอยู่ไหนโอเคอยู่นั่นตามไป yeah. สลิมหลบหอกไม่ปลาว่ะโอเคปลามาแล้วโอเคผมได้อยู่นะฮะหนูข้ามก็เซฟอยู่นะเนี่ยคือยังหวะไม่เข้าเขาก็ไม่เข้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหคิดจะฆ่าเราเลี้ยวเราเลินหรือคิดจะฆ่าเราเลี้ยวกันหรือเอาแม็กละลายเลยแม็กนี่แน่อเลสเตอร์ยังไงนี่เจ็บอยู่นะถึงแม้ว่าทารอนมันจะยิงแทงใช่ไหมนี่หลังอยู่นี่เฮลโลสลิมจะไปยิงทำไมล่ะควายนะฮะมายิงให้ตายดีกว่านะครับผมนี่ที่ทริปเคิลโอ้โหขอได้ได้ปะวะได้ปะเวเลสได้ปะหรือเราได้นี่ไงได้โอ้โ
โหโอ้โหจบได้เลยนะเนี่ยจบอย่างไวเพิ่มเขาให้9นาที56วินะฮะจบแล้วเหรอจบจริงเพิ่มแล้วยิงบ้านอย่างรวดเร็วนะครับผมอ๋อโอเคนะฮะมันจะอารมณ์แบบนี้นะครับผมสำหรับการเอาพลังแฝงระเบิดมานะฮะแล้วก็มาออกใส่กับของยิงเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะก็คือพลังแฝงนะฮะมันจะทำงานตามเขาเรียกได้ว่าไงอ่ะตามพลังโจมตีของเรานะครับผมแต่พอเอามาใส่กับเปอร์เซ็นต์เลือดนี่มันก็ช่วยให้แรงขึ้นนิดหน่อยนะฮะจริงๆของออกของเปอร์เซ็นต์เลือดชิ้นแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายนะสำหรับลินดิสนะฮะเพราะว่านะครับผมมีในเรื่องของพลังแฝงเข้ามาช่วยนะบวกกับไอ้พวกพลังแฝงย่อยด้วยนะฮะที่มันจะทำให้แบบเราฆ่าแล้วเราได้เลือดได้แบบวิ่งไวได้อะไรพวกนี้มานะครับผมอันนั้นก็ดีมากเลยนะฮะทำให้ลินดิสนะครับผมแพทนี้เล่นง่ายพอสมควรนะฮะนี่เซตไอเทมแล้วก็รูนแล้วก็พลังแฝงก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะจะเป็นคลิปอะไรต่อไปหรือว่าอยากจะให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมแล้วเจอกันใหม่